พี่คะคือหนูกินยาถ่ายพยาธิแล้วแต่ก่อนหนูไม่ค่อยถ่ายแต่พอกินยาถ่ายพยาธิแล้วก็ถ่ายตามปกติแปลกไหมคะไม่แปลกค่ะเพราะว่าพยาธิที่มันอยู่ในท้องเราอ่ะมันก็เข้าไปกินสารอาหารกินอาหารที่เรากินกินเข้าไปนี่แหละแต่พอเรากินยาถ่ายพยาธิไปใช่ป่ะไอพยาธิที่มันแย่งสารอาหารเราในร่างกายอ่ะมันก็ออกมาทีเนี้ยเรากินแล้วก็จะเริ่มแบบว่ามีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าไม่ต้องเอาอาหารนั้นไปแบ่งให้พยาธิแล้วเนาะพยาธิมันก็เหมือนเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยในร่างกายอ่ะตอนนี้ร่างกายเราก็เลยสะอาดแล้วนะคะหนูอยากอ้วนค่ะพอได้ยินพี่ฝนบอกว่ากินยาถ่ายพยาธิจะทำให้อ้วนดีใจมากหนูต้องอ้วนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคืออ้วนยังไงอ้วนแบบร่างกายแข็งแรงนะคะเราไม่เอาอ้วนแบบว่าไขมันยั่วๆเยอะๆแบบนั้นเราไม่เอานะเราต้องเอาแบบว่าหุ่นดีน้ำหนักขึ้นอย่างดูดีอย่างดูสวยนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะถ้าเราอยากน้ำหนักขึ้นจริงๆพี่ฝนแนะนำให้เรากินพวกอะโวคาโดหรือว่าถั่วเปลือกแข็งอะค่ะถั่วเปลือกแข็งถั่วอัลมอนด์ถั่วลิสงอะไรพวกนี้เรากินได้เลยนะหรือถ้าเราเนี่ยยังกินเนื้อสัตว์อยู่ก็อาจจะกินพวกปลาแซลมอนอะกินตรงท้องปลาแซลมอนได้เลยตรงนั้นก็ไขมันเยอะนะคะกินปลาทูถ้าเรากินไข่เนี่ยเราก็กินไข่ดาวอันนั่นแหละเราก็กินพวกสารอาหารที่มีประโยชน์นะแล้วเราจะอ้วนแบบอ้วนดีอะแต่ถ้าเราไปกินพวกขนมของหวานลูกชิ้นทอดเราจะอ้วนไม่ดีนะคะอันนั้นจะทำให้ไขมันอุดตันด้วยนะตอนนี้ผอมมากค่ะหนูอยากอ้วนแม้แต่เลตีแบดก็ยังไม่กล้าเล่นไม่เกี่ยวถึงแม้เราจะผอมเราก็ต้องออกกำลังกายนะคะเพราะการออกกำลังกายจะทำให้เรากินเยอะขึ้นค่ะพอเราออกกำลังกายเสร็จเนี่ยเราสามารถกินข้าวได้เลยนะมากินข้าวกินโปรตีนบำรุงกินโปรตีนเสริมได้เลยนะคะพี่คะตลอดมาหนูกินแต่หมูไม่กินผักเลยค่ะหนูอยากกินผักค่ะแต่กินไม่ได้เพราะมันขมมีผักอะไรที่จะช่วยได้ไหมนี่น้องๆพี่ฝนเนี่ยได้ไปอ่านงานวิจัยและอ่านหนังสือมาคือเราอ่ะก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้ด้วยความที่พี่ฝนถูกฝังอ่ะถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะว่าเราจะต้องกินนมสิถ้าเราอยากสูงโอ้พี่ฝนถูกฝังความคิดเนี้ยมา30กว่าปีอ่ะแล้วก็มาส่งต่อทอดความคิดเนี้ยให้กับลูกแล้วก็ให้กับน้องๆอีกว่าน้องๆถ้าอยากสูงก็ต้องกินนมแต่พี่ฝนเพิ่งไปอ่านงานวิจัยมาล่าสุดนะคะคือการที่เรากินนมกินเนื้อสัตว์มากเกินไปอ่ะมันส่งผลเสียหลายอย่างมากๆเลยนะมันไม่ได้เป็นผลดีใดๆเลยเพราะฉะนั้นนะถ้าเราอยากสูงอ่ะพี่ฝนแนะนำให้เรากินโปรตีนจากพืชโปรตีนจากพืชมีอะไรบ้างเห็ดถั่วเหลืองพวกนี้ได้หมดเลยแล้วก็แคลเซียมคืออะไรผักใบเขียวค่ะผักใบเขียวนะไม่ว่าจะเป็นคะน้าผักที่มีสีเขียวทั้งหลายอ่ะแต่ไม่ใช่ผักชีต้นหอมนะอันนั้นมันน้อยไปนะมันจะมีแบบว่าผักลืมอีกแล้วว่าพวกผักใบเขียวทั้งหลายอ่ะตำลึงก็ได้นะคะน้ายอดคะน้าพวกเนี้ยได้หมดเลยนะคะอันนี้คือแคลเซียมสูงมากมันจะทำให้เราเนี่ยสูงอ่ะใบมะลุมก็ได้นะลองเซิร์ชดูใน Google นะผักที่มีแคลเซียมสูงๆมีอะไรบ้างเขาจะบอกเลยนะคะผักใบเขียวมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ถ้าเรากินได้นะมันจะทำให้เราสูงแล้วน้องที่ถามว่าหนูอยากกินผักแต่หนูไม่ชอบตอนนี้เขามีอาหารแบบใหม่ออกมามันคืออาหารแพลนเบสอาหารแพลนเบสอ่ะมันเป็นอาหารที่ทำจากโปรตีนพืชก็คือทำมาจากผักใบเขียวเนี่ยแหละค่ะแต่เขาทำให้เด็กกินได้ง่ายเอาไปทำเป็นรูปแบบเนกเก็ตบ้างเป็นหมูกรอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อาหารเจนะน้องๆ อาหารเจเนี่ยมันทำมาจากแป้งมันได้แต่คาร์บมันได้แต่คาร์โบไฮเดรตมันไม่ได้แคลเซียมแล้วไม่ได้โปรตีนแต่ว่าอาหารแพลนเบสของเบทาโกที่เขาทำออกมามันจะได้โปรตีนด้วยนะคะแล้วเขาก็มีหมูสับที่ทำจากพืชด้วยนะเนี่ยพี่ฝนก็เริ่มปรับให้ลูกอ่ะหัดกินผักแบบนี้แล้วนะแต่ถ้าบอกเขาว่าเป็นผักเขาจะแบบไม่เอาเลยอ่ะหลอกเขาอ่ะใช้วิธีการหลอกแล้วก็ทำเห็ดย่างบ้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้คือลดการกินเนื้อสัตว์ให้น้อยลงอ่ะใครที่ยังเลิกไม่ได้ก็ให้ลดการกินน้อยลงแล้วน้องๆที่บอกว่าหนูอยากเป็นเมนค่ะใช่ค่ะหนูอยากเป็นเมนหนูกินนมกินไก่กินไข่เยอะๆอ่ะเมนหนูจะมาแน่นอนแต่หนูก็อย่าลืมข้อเสียของการที่หนูกินเยอะเกินไปนะคะคือเนื้อสัตว์พวกเนี้ยมันถูกสารเร่งหนูก็จะเป็นมะเร็งด้วยนะทั้งมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมมันก็เกิดขึ้นได้นะคะมันไม่ได้ทำว่ามันไม่ได้แค่ว่าหนูกินไป3วันแล้วหนูจะเป็นมะเร็งอย่างนั้นนะแต่มันเป็นการสะสมในร่างกายค่ะถ้าเรากินเนื้อสัตว์มากเกินไปนะคะแล้วสารเร่งพวกเนี้ยไก่หมูวัวมันไม่ได้ถูกเลี้ยงแบบธรรมชาติที่ออกไปเดินสบายใจมันถูกเลี้ยงอยู่ในฟาร์มปิดถูกเลี้ยงอยู่ในแบบที่แคบๆอ่ะไม่ได้เดินไปไหนเลยคือเติบโตมาก็จะเป็นอาหารของมนุษย์แล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนมันเครียดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ที่พี่ฝนไปศึกษาและนั่งอ่านงานวิจัยมานะสนุกมากเลยอ่ะแล้วพอเราอ่านไปเรื่อยๆมันก็ทำให้เราแบบไม่อยากจะกินเนื้อสัตว์แล้ว
ได้นะครับน้องๆฟังอะไรกันคะเนี่ยเดี๋ยวน้องๆจะไม่อยากกินแบบพี่ยุ่นฝนนะคะอย่างน้อยๆนะเนี่ยถ้าเรากินแบบพวกพืชได้อะกินผักได้อะจะดีมากนะคะนะแกงยอดบวบใส่ไข่อร่อยมากค่ะหนูแนะนำสำหรับคนที่ไม่ชอบกินผักแต่ถ้าไม่มียอดบวบเอายอดตำลึงมาแกงใส่ไข่ก็ได้นี่น้องไผ่แนะนำอาหารเห็นไหมคะเพื่อนๆน้องๆมีเพื่อนๆแนะนำอาหารนะคะใครที่แบบว่าไม่ชอบกินผักลองกินแกงจืดตำลึงใส่ไข่ดูแกงจืดตำลึงผัดยอดบวบใส่ไข่ก็อร่อยมากนี่พวกนี้เป็นผักได้หมดเลยนะคะผักกรอบอยากกินทำไมถึงบอกว่าอยากกินคะเพราะมันมีแต่แป้งมันไม่มีสารอาหารแล้วค่ะกินสนุกสนุกขำๆแล้วเอามาทำลงคลิปอะได้นะแต่ถ้าเราจะกินเอาสารอาหารอะไม่ได้เลยเพราะว่าสิ่งที่เราจะได้คือแป้งและน้ำตาลนะคะไม่ได้สารอาหารไม่ได้แคลเซียมอะไรทั้งนั้นเพราะว่าสารอาหารและแคลเซียมอะมันถูกเอาไปอบไปทำความร้อนละลายหายไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกินขำๆได้แต่อย่ากินจริงจังแบบกินแล้วจะได้สารอาหารนะเนาะแต่ถามว่าระหว่างผักกบกับขนมอบกรอบผักกรอบก็ยังมีประโยชน์มากกว่ามันฝรั่งทอดกรอบนิดหน่อยแต่ถ้าเราไปกินผักกรอบบางยี่ห้อที่เขาเอาไปทอดก่อนแล้วเอาไปอบอันนั้นก็จะเหมือนกับพวกมันฝรั่งทอดกรอบไม่มีพิษเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกินขำๆได้แต่อย่ากินจริงจังนะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่หุ่นฝนได้เลยนะคะพี่หุ่นฝนเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนส่วนใครที่อยากโทรคุยปรึกษาปัญหาแบบส่วนตัวก็แอดไลน์หาพี่หุ่นฝนได้เลยนะที่ไลน์แอด2ฝนฝนอันนี้เป็นการคุยส่วนตัวแบบเสียตังค์นะคะหรือว่าใครจะเข้าไปส่งเรื่องราวของตัวเองให้พี่หุ่นฝนมาไลฟ์สดตอบคำถามไว้ก็ได้ค่ะพี่หุ่นฝนก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ